สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งปี2566โดยมอบให้ไปรษณีย์ไทยเป็นผู้ดำเนินการขนส่งบัตรเลือกตั้งทั้งในและนอกราชอาณาจักรคุมเข้มทุกเส้นทางนะครับสามารถติดตามด้วย GPS ตลอด24ชั่วโมงครับนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เปิดเผยว่าสิ่งที่กกต.ให้ความสำคัญควบคู่กับการรณรงค์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งคือมาตรการด้านความปลอดภัยโดยปีนี้บัตรเลือกตั้งได้ใช้กระดาษแบบพิเศษมีการเข้ารหัสความปลอดภัยพิเศษตามแต่ละเขตเลือกตั้งไม่สามารถนำมาสลับหรือว่าใช้ซ้ำกันได้นะครับโดยมอบไปรษณีย์ไทยทำหน้าที่ขนส่งบัตรเลือกตั้งทั้งในและนอกราชอาณาจักรและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการขนส่งบัตรเลือกตั้งโดยมีรถนำและปิดท้ายขบวนพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ติดอาวุธติดตามอย่างใกล้ชิดมีคนดูแลตั้งแต่การจัดพิมพ์เฝ้าดูตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เมื่อพิมพ์เสร็จก็จะทำการขนส่งโดยทางไปรษณีย์ไทยแล้วก็ทางกรมการกงสุลแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะคอยช่วยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนอกจากนี้ไปรษณีย์ไทยสำนักงานใหญ่ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการขนส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.2566โดยมีระบบ GPS และกล้อง CCTV ติดตามการขนส่งและตรวจสอบความผิดปกติได้ตลอด24ชั่วโมงและมีการรายงานผลการปฏิบัติงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไปรษณีย์ไทยจะเริ่มทำการจัดส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไปยัง66ประเทศผ่านระบบขนส่งทางอากาศยานและขนส่งด้วยระบบภาคพื้นสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าในระหว่างวันที่14ถึง15เมษายนนี้ครับ